สวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องสวัสดีค่ะคุณพี่วันนี้เรารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นวันดีเดย์สำคัญของเราชาวพอปทูมาโร่นะคะก็จริงๆวันดีจริงๆก็คือวันที่23กันยายนค่ะเป็นวันครบรอบวันครบรอบ3ขวบของเรา3ขวบก้าวขึ้นอนุบาลค่ะของพรอพทูมาโร่ระหว่างที่เราพูดอยู่เนี่ยนะตอนเช้าตู่เนี่ยเราต้องรีบเราต้องรีบแล้วเราก็จะต้องตามไปงานของเราด้วยเป็นงานเสวนาประจำปีค่ะก็วันนี้พูดถึงต้องรับแขกเรือของเราพูดถึงเรื่องของผังเมืองค่ะก็ถ้าเกิดยังไงก็ฟังดูผ่านไลฟ์สดของพรอพทูมาโร่นะคะแล้วก็จะมีการทำจนจบงานแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสะดวกผ่านไปทางศูนย์เศรษฐกิจก็แวะฟังได้ที่ห้องโอตัดศูนย์เศรษฐกิจนะคะก็งานก็น่าจะเสร็จประมาณเที่ยงนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปงานเรามาพูดถึงไล่เรียงเรื่องของการความเคลื่อนไหวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ใหญ่ๆเองก็คือเป็นการดีลกันชัดเจนแล้วว่ากลุ่ม CPN กับทาง Gland เขาก็จะไปเขาไปซื้อหุ้นกันก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งก็คือการปรับตัวของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในเรื่องของการขายจะปรับมาเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวไปพูดถึงกันโดยเฉพาะตลาดกลุ่มและกลุ่มกลางล่างเนี่ยแบบพลิกเกมมากแล้วในส่วนของกลุ่มที่เจาะนักลงทุนเองก็มีการปรับขยับอะไรเหมือนกันในเรื่องของการทำการตลาดเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ทำก็แบกสต็อกการซื้อหุ้นซึ่งตรงจุดนี้เองก็มาเดือน2เดือนก่อนหน้านู้นเนาะมันมีข่าวแว่วมาแล้วก็ไปซื้อกันก็ทาง CPN ก็คือ CPN พัทยาซึ่งเป็นบริษัทย่อยของCPN ก็คือเซ็นทรัลพัฒนานี่แหละก็ใช้บริษัทลูกบริษัทในเครือไปซื้อก็กลายไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคาที่3บาท10ตังค์นะคะส่วนที่ว่าจะตั้งโต๊ะซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นอะไรยังไงเนี่ยในเรื่องของราคาเองก็ยังไม่ได้สรุป 100% แต่ก็มันก็ไม่น่าจะต่ำกว่าราคาที่ซื้อขายกันก็คือ3บาท10ตังค์นะคะจะอะไรยังไงเองการซื้อกันครั้งนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยซื้อบริษัทเข้าไปถือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมก็คือตระกูลบุญดีเจริญขายหมดเลย5คนนะถือในนามของ5รายค่ะก็กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่50%กว่าส่วนที่เหลืออีกเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทาง CPN จะไปไล่ซื้อมาได้แค่ไหนยังไงการซื้อของตรงจุดนี้เนี่ยการซื้อของ CPN กับของ Gland เนี่ยพูดถึงน่าสนใจคือตัวทรัพย์สินที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นที่พระราม9แล้วก็ที่พหลโยธินซึ่งเราก็มีการพูดกันว่าพหลโยธินเนี่ยถ้าได้มาปุ๊บเนี่ยเซ็นท่านได้ตรงจุดนั้นมาเนี่ยตรงข้ามกับแดนเดลิมิตนะยังเยื้องกันก็อาจจะกลายเป็นอาณาจักรใหม่ของเซ็นท่านหลังจากที่อาจจะหมดสัญญากับการรถไฟในเช่าที่ดินตรงเซ็นท่านรัดพร้าวอยู่นะคะตรงจุดนี้ต้องจับตาดูส่วนอีกที่นึงก็คือตัวพระราม9ก็เป็นอาณาจักรของจีแลนซึ่งต่อไปนี้ก็อาจจะกลายเป็นอาณาจักรของ CPN ซึ่งปัจจุบัน CPN เซ็นทรัลเขาก็มีห้างอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทุกคนจับตาดูว่าตัวโครงการขนาดใหญ่คือตัวซุปเปอร์ทาวเวอร์จะมีการรีไวซ์แผนอะไรยังไงค่ะคือต้องบอกว่าเกิดตั้งแต่แรกนะคะที่ดินแปลงนี้คุณโยธินบุญดีเจริญเนี่ยแกจูงมือกับเจ้าสุทธนินนะคะไปดูที่ด้วยกันจ้ะเพราะเจ้าสุทธนินเนี่ยแกก็มีอาณาจักรของแกอยู่แล้วใช่ไหมฝั่งตรงข้ามกลุ่มฟอร์จูนโรงแรมฟอร์จูนนะคะพวกรถตรงรถตัดทั้งหลายแล้วในช่วงเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาคุณโยธินเนี่ยก็จูงมือเจ้าสัวไปดูที่ตรงแยกพระราม9ซึ่งก็คือที่ดินที่เป็นอาณาจักรของเดอะแกรนด์พระราม9เนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ให้สินแสไปดูนะคะไปดูแล้วปรากฏว่าตรงนี้มันเหมาะมากแล้วคุณโยธินก็บอกอ่ะหัวมังกรจะอยู่ฝั่งซ้ายหางก็จะค่อยๆเลื้อยไปทางเซ็นทรัลพระราม9นั่นคือที่มาชื่อของ Gland ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของหัวมังกรนะคะแต่ว่าสุดท้ายหัวมังกรก็ไปไม่รอดคือเราก็ไม่รู้นะในยะยังไงเพราะกลุ่มบุญดีเจริญก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีแลนด์แบงก์สะสมเยอะนะคะเราก็ไม่รู้ว่าในยะมันมียังไงเพราะขายแล้วได้เงินดีกว่าทำเองไหมก็มีแนวโน้มแล้วก็ข่าวแว่วมาจาก
แหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะจากเซ็นทรัลพัฒนาก็บอกว่าการลงทุนนับจากที่เซ็นทรัลเข้าไปซื้อหุ้นจากกลุ่มบุรีเจริญนะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการพิจารณาในการลงทุนในเวิร์กของอาณาจักรแกรนด์เดอะแกรนด์พระราม9เนี่ยค่ะโดยเฉพาะตึกซุปเปอร์ทาวเวอร์เนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเนี่ยก็อาจจะมีการภาพแผนการพัฒนาโครงการซุปเปอร์ทาวเวอร์นะคะเพราะว่าโครงการนี้มันต้นทุนสูงแต่ว่ามาร์จิ้นจะค่อนข้างต่ำและอีกอย่างนึงพี่ว่าขอแทรกนิดนึงนะคะก็ตัวคอนโดเองถ้าพูดถึงไปแล้วเซ็นทรัลพัฒนาเองเขาก็ไม่ได้มุ่งมาทางด้านนี้ใช่ค่ะก็คือมาร์จิ้นต่ำเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะคะซึ่งเขาก็อาจจะปรับเป็นมิกซ์ยูสในรูปแบบอื่นแต่อย่างไรก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแต่ว่าถ้าหากว่าซูเปอร์ทาวเวอร์มันไม่เกิดแล้วตัวที่จะส้มหล่นก็คือเป็นโครงการของแมกโนเลียนะคะแมกโนเลียวอเตอร์ฟอนต์เรสซิเดนต์แอดไอคอนสยามซึ่งเป็นอาคารสูง 317.95 เมตรจะขึ้นมาเป็นอันดับ1แทนอ๋อก็ยังของแชมป์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะซูเปอร์ทาวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดขึ้นความสูงเขาจะ615เมตรนะคะมีถึง125ชั้นแต่ว่าถ้าไม่เกิดก็แต่ถ้าจะนั่งเดานะคะอันนี้ก็เราก็นั่งเดาว่าสิ่งที่เซ็นทรัลน่าจะทำก็คือปรับมาเป็นโรงแรมเพราะเซ็นทรัลเขาถนัดเรื่องนี้แล้วก็มันเป็นการลงทุนระยะยาวก็โรงแรมอาจจะมีอาคารสำนักงานด้วยหรือเปล่านิดหน่อยเพราะมันต้องเป็นมิสยูดอยู่แล้วด้วยแต่อาจจะไม่ได้มากมายนักนะคะก็ต้องจับตาดูเพราะว่าความจริงอ่ะ The Super Tower มันต้องเสร็จปีหน้าหรือไม่ก็ปี63แต่นี่ฐานรากยังไม่นั่นยังก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ไปแค่ระดับเดียวเองตรวจสอบไปแค่ครั้งเดียวเองมั้งคะก็ยังไม่ไปถึงไหนก็เป็นไปได้ที่ CPN จะปรับแผนนะคะอันนี้ก็อีกอันนึงก็นอกจากการปรับแผนในเรื่องของตรงนี้แล้วขอแทรกอีกนิดนึงอาจจะไม่ได้โปรยหัวในตรงก็คือในเรื่องของเมื่อวานได้มีโอกาสคุยกับทางคุณธนากรธนวริศ CEO ของ All Inspire ซึ่งแม้กว่าจะคุยกันได้ก็คุยกันพอสมควรในเรื่องของว่าตกลงที่จะไปดึงกลุ่มทุนใหม่ที่มาร่วมนี้เป็นใครอะไรยังไงก็มันยังไม่ได้สรุปนะคะคุณธนากรเองก็บอกว่ามีอยู่ 2-3 รายที่เราคุยที่ทางคุยกันอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ JRQ2JRQ2 เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ที่ทำเกี่ยวกับรถไฟของที่ญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะมาร่วมทุนนะคะแต่พอถามไปกับทางพันธมิตรเก่าที่ร่วมทุนกันไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็คือฮูซีเออร์โฮลดิ้งก็เป็นญี่ปุ่นเหมือนกันเลิกกันไปหรือเปล่าเลิกกันไปหรือยังทำอะไรกันอยู่คุณธนากรก็บอกว่ายังทำกันอยู่ก็ยังอยู่แต่ว่าการหาพันธมิตรใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็มีความจำเป็นสำหรับ All Inspire เหมือนกันแกก็บอกว่าแกพร้อมที่จะแต่งงานกับหลายๆคนแบบนานาชาตินะคะเพราะว่าในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยมันจะไปผูกติดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้นะคะก็จับตาดูความเคลื่อนไหวของการดึงกลุ่มทุนใหม่ของออนสไปเข้ามาเป็นเสริมทัพนะคะก็นอกจากที่เงินทุนแล้วเรื่องโปรไฟล์แกก็บอกว่าโปรไฟล์บริษัทก็มีความสำคัญในการที่จะมาเป็นพันธมิตรในการร่วมทุนกันนะคะก็น่าจะสรุปได้ประมาณไม่เกินพฤศจิกาปีนี้นะพร้อมกับแผนใหม่อาจจะมีการเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็วางไว้ปีหน้าใช่ไหมคะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของบริษัทขนาดกลางที่จะขยับไปสู่ขนาดใหญ่นะคะของ All Inspire อีกอันนึงแม้จะเป็นบริษัทใหญ่แค่ไหนอย่างไรเนี่ยการทำการตลาดของ Property เองไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีระดับรายได้ปานกลางถึงล่างอย่าง LPN เองก็มีการปรับกลยุทธการขายใหม่ล่าสุดมีการตั้งทีมเฉพาะกิจบริหารงานเช่าให้กับโครงการคอนโดที่ยังขายไม่หมดประเดิมโครงการแรกก็คือลุมพินีทาวน์ชิพรังสิตคลอง1โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่นะแล้วก็เป็นโครงการที่ถูกพูดถึงถูกเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นห
ห้องเรียนนึงให้กับ LPN ทีเดียวว่าการทำโครงการขนาดใหญ่เนี่ยบางครั้งพื้นที่มันยังไม่สุกงอมเต็มที่อินฟามันยังไม่ได้เป็นไปเต็มที่แล้วก็กำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะตลาดระดับกลางล่างเนี่ยมีความอ่อนไหวในเรื่องของฐานะด้านการเงินนะคะยิ่งหนี้ครัวเรือนยิ่งสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับแผนแล้วก็กระทบต่อการขายโครงการพอสมควรก็โครงการนี้มีพื้นที่87ไร่ก็เป็นอาคารสูง8ชั้น50อาคารหมื่นกว่าหน่วยก็ขายไปได้แล้ว 5,000 หน่วยแล้วก็เหลือ 5,000 หน่วยตัว 5,000 หน่วยที่เหลือเนี่ยก็เอามาทำเป็นเช่าเนี่ย 3,000 หน่วย 3,000 หน่วยก็เปิดให้เช่าแล้วก็มีการตั้งทีมเฉพาะกิจตรงจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็ดีลกับเอเย่นหาผู้เช่าหาคนขายคืออย่างสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อห้องนี้แล้วก็เอเย่นเองก็จะต้องหาผู้เช่ามาเช่าให้ด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเขาเข้าไปเจาะตลาดหาเหมือนเอเย่นกับทางมหาวิทยาลัยก็คือมอกรุงเทพมอกรุงเทพเองก็มีนักศึกษาเขาก็หารายได้พิเศษฮะเป็นหาผู้เช่ามาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการทำตรงจุดนี้นอกจากที่จะโครงการที่รังสิตแล้วเนี่ยก็จะขยายไปที่โครงการที่บางแวกและก็เพชรเกษมนะคะอันนั้นก็มีมอสยามมอสยามใช่อีกอันนึงสิ่งนึงที่จะต้องจับตาดูถึงการปรับตัวของ LPN อันนึงก็คืออาจจะมีการปรับอัปเกรดคอนโดเหมือนคล้ายๆเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แล้วจับกลุ่มลูกค้าระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึง อย่างเช่นพวกการบินมีความเป็นไปได้ว่าพวกแอร์ที่ทำงานอยู่ที่แอร์โฮสเตสใช่ที่รอนเมืองก็กำลังขยายค่ะก็อาจจะไปจับตรงกลุ่มนั้นด้วยอันนี้คือการตัวอย่างของการปรับตัวการทำการตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่อันนะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือการปรับตัวของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จับกลุ่มนักลงทุนโดยเฉพาะโครงการที่อยู่เมืองท่องเที่ยวที่ภูเก็ตที่พัทยาการขายให้กับต่างชาติเนี่ยมันก็คือเต็มเพดานคือเต็มโควต้าก็คือ 49% นะคะพอเต็มเพดานปุ๊บขึ้นมาเนี่ยสิ่งนึงที่เขาปรับตัวก็คือปรับวิธีการทำการตลาดก็คือเปลี่ยนจากขายมาเป็นเช่าเช่าก็คือ30+30ก็ได้หลายปีอยู่แล้วก็การจับตรงจุดนี้ก็คือเป็นเรื่องของการการันตีผลตอบแทนนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนมากในเรื่องของการปรับตัวทางด้านการทำการตลาดของอสังหาริมทรัพย์แล้วคือมันจะยังไงอะน้องคือการวิธีการทำการตลาดลักษณะแบบอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรยังไงหรือเปล่าในเรื่องมีนัยยะในเรื่องของการทำธุรกิจพอสมควรค่ะนะคะก็มันต้องปรับตัวมันต้องให้เข้ากับสถานการณ์ก็สุดท้ายแล้วบางทีซ่อนอะไรที่มันนั่นอยู่คือเราไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดอ่ะนะคะก็มันเป็นทางออกว่าในเมื่อมันเต็มโควต้าแล้วเนี่ยมันก็มีทางให้ทำอยู่ก็คือเรื่องของการเช่าแทนค่ะนะคะอ่ะโถเวลาหมดเวลายังโม้ไม่จบ นะคะก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะขยายข้อมูลตรงจุดนี้เพิ่มมากขึ้น นะคะวันนี้เราสองคนปุ่นหน่อยปล่อยข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ